หรียญพันต้องเอาเหรียญบาทมาทอนนะเหลือ99จะบ้าแล้วครับผมนี่ครับวันนี้แสนนากาต้องบอกว่าปกติจะต้องมาถอดมงคลครับวันนี้ติดคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีครับมอบหมายให้กับจ่าทุยครับเป็นคนที่อาราธนามงคลออกให้ผมแก้ทันครับครับเป็นคนแก้เร็วนะคุณถูกต้องครับผมครับหมายถึงแก้คำพูดเหรอครับแก้ผ้านี่แหละครับชักปืนชาร์จแต่แก้ผ้าเร็วพวกเรานี่เป็นทหารนะฮะอ่ะมาดูครับนี่ครับสิ่งที่มงคลของเขาติดตัวประจำนั่นก็คือผ้าขาวม้าโอ้ปืนนี้นานมากปืนนี้ตั้งแต่คุณพ่อให้มาครับนะย่อคุณพ่อเขาให้มาแล้วก็อยู่กับเขาตั้งแต่ชกมวยจนถึงอายุ41ปีในปัจจุบันนี้ครับมาดูครับว่าความคลาสสิกของเขายังอยู่เหมือนเดิมหรือไม่กับโคตรมวยแห่งสยามแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยืนครับคู่นี้ถูกคู่เลยนะครับรูปร่างส่วนสูงเท่ากันเดะเลยครับปาดหัวโตเท่าภาษามวยว่าแบบนั้นโอ้ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ครับผมแสนชัยมีคู่ต่อสู้ที่ตัวพอๆกันไม่เท่าเลยครับสับขาลองไปทีนึงครับเหมือนลิเวอร์พูลสับขาลองแต่ไม่ยิงสูงกว่าชัดเจนนะครับรัสคานจากอิหร่านครับแสนชัยนี่ชกมวยมาหลายปีมากท่านผู้ชมแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่ 4-5 ปีหลังหรือ6ปีหลังนะฮะอยู่กับไทยไฟมานานครับเป็นที่ว่าตัวดาวเด่นของไทยไฟทุกคนชื่นชอบนักมวยชาวต่างชาติชื่นชอบมากถูกต้องครับผมเป็นซุปเปอร์สตาร์ประจำศึกครับแล้วก็เดินสายไปอบรมมวยไทยยังโอ้โหหลายๆประเทศเลยครับทั่วโลกครับตามที่แสนชัยไปขับเยอะมากๆครับที่สำคัญคือเป็นนักกีฬาที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีนะครับพยายามเข้าหาครับรัดขาดนักมวยนี่ถ้าหากอายุเยอะไม่ฟิตหรืออ่อนฟิตนี่ลำบากครับรัดขาดตกแข้งได้สองแข้งสวยครับก็ดีครับครัวต่อแสนชัยเลยนะไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีไม่เกรงกลัวบารมีครับบนสังเวียนบนเวทีแบบนี้ครับเอาล่ะครับอย่างนี้แสนชัยเครื่องจะติดหรือไม่ครับจะติดหรือเปล่าครับเครื่องแบบนี้เริ่มยั่วกันแล้วครับดาราจะวางแข้งไปสองแข้งทำให้แสนชัยนี่เริ่มศูนย์ศูนย์มากผมเรียกว่าโมโหสั่นสั่นวะครับปัดขวาไปโดนครับกรรมการอารุณพุทธชาติจับแล้วเร่งเครื่องให้นักมวยชกกันแล้วครับสามยกคนนั้นต้องไต่ไฟเตะมืดไปครับแหมดึงนิดเดียวครับดึงนิดเดียวครับที่จะตุ้ยลำตัวครับวงในเขาพยายามงัดศอกมานะครับแต่ว่ากดแขนไม่แข็งเลยครับที่แสนชัยโอ้ยสูงเท่ากันแต่ดูเขาลอยกว่านะสามมือที่วันลอยเหมือนว่ามันดูมันเผยจะสูงกว่าไม่เท่าครับผมประชดครับนะฮะเขาสูงกว่าครับผมแซวครับพี่ผมก็ยังงงสูงเท่ากันได้ยังไงโอ้โหเตะมาครับนี่ครับขอให้เตะเถอะเตะปุ๊บเทปั๊บเลยครับมีความคล่องตัวความชำนาญนะครับในการออกอาวุธการต่อสู้นั้นล้มได้ครับดูเดือดโอ้ยหักเหลี่ยมแม่กำลังจะแทงครับพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับดูครับช้าๆชัดๆนะครับภาพช้าครับยกที่ผ่านมาครับยกแรกนี่ถือว่าแสนชัยก็ยังทำอะไรได้ยังไม่ดีนะครับถือว่าไม่มีหมูนะนี่ฮะอาลีโกสนี่ไม่หมูครับสำหรับงานนี้ครับยกแรกนี่แสนชัยยังเตะยังต่อยยังไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอาลีโกสนี่มีโต้มีเสียงตลอดช่วงพักยกนี่ยกมีกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับเชียร์แสนชัยแสนชัยโอ้โหครับกำลังใจมากประมาณ30คนนำโดยร้อยโททันกันทั้งโรงเรียนนะครับมากัน30ชีวิตครับไม่ทั้งเลยผมมาทั้งเรียนครับทั้งเรียนมี30คนเมื่อกี้มากกว่านั้นที่ครับขอบคุณท่านผอ.สุนิสานะครับครับสนับสนุนนักกีฬามาชมวันนี้อ่ะตามกันต่อด้วย2โอ้ยผู้ตวัดแข้งเลยนะไม่เคยเห็นใครทำกับแสนชัยแบบนี้โอ้โหนี่คือลูกแสนชัยนะมาทำแบบนี้กับพี่แสนชัยได้ยังไงได้ยังไงเอาแล้วครับเอาแล้วฮะอย่างนี้สนุกแน่นอนท่านผู้ชมคอยดูคอยดูคอยชมเอาละถ้าอย่างนี้ภาษาใต้บอกว่ายังมีเรื่องยังมีเรื่องโอ้โหดูครับไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับโอ้หลุดไปแล้วก็ส่องดูท้องฟ้าเลยครับไม่โดนไม่โดนอ้าวจุ๊บจุ๊บจุ๊บไงฮะจุ๊บ
โดนอะไรล็อกต่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายพอหลบมาถึงก้มมาเจอเข่าซ้ายของแสงชัยเอ้าบทจะไปไม่ไปหันหลังให้กรรมการนะพี่เลี้ยงบอกว่าไงมันจู้ไว้จู้จู้จู้ที่ติดแต่จู้ที่ติดแต่จู้จู้เรียบร้อยเลยฮะมาดีอยู่แล้วผมกำลังเชียร์อยู่ว่ากำลังมาดีกำลังโยกเลยไม่ใช่กำลังโยกเลยโอ้โหดูสิฮะบทจะไปก็ไปง่ายๆเนี่ยพิษสมของเขาเดี๋ยวต้องขอดูภาพช้านะพี่นะแฝงจังหวะ2แรงบวกหรือเปล่าลูกถนัดของแสงชัยด้วยลองต่อยซ้ายแล้วแทงเข่าซ้ายเนี่ยโอ้ยเป่าปากเลยทีเดียวตอนบ่ายกินเยอะไปหน่อยมันไม่ย่อยจู่เปล่าเอ้าลองมาดูครับว่าโดนลูกไหนครับชัดอีกทีลองต่อยซ้ายที่จับนั่งนี่ลูกนี้เขาจะเตะก้านคอเขาด้วยนะสวัสดแข้งไงยั่วไงยั่วแสงชัยนี่แหละฮะโอ้โหเต็มฮะล็อกต่อยแล้วแทงเข่าซ้ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคำเต็มที่เต็มกราฟเต็มอะไรพี่หาคำหน่อยหาคำหน่อยเต็มอะไรเต็มที่ขี้เต็มน้ำนะครับดูฮะล็อกต่อยแล้วแทงฮะมันป้องกันไม่ได้เลยครับลูกนี้นึกว่าจะต่อยป้องกันด้านบนครับทางล่างเปิดเจอเข่าเข้าไปเต็มๆดูครับเสียดสีข้างโอ้อะไรนะเสียดสีข้างนี่ภาษาอังกฤษเหรอครับผมโอ้หือดูกระเทือนฮะภาษาอิหร่านเจอที่โครงฮะที่โครงสะเทือนลูกนี้ต้องยอมครับอีกทีช้าๆจึ๊กควายโอ้ my god ไปที่3ครับเซนติเมตรที่8โอ้โหลองตีจู่ที่5โอ้โหดูคุณแม่นขนาดนี้ผมรู้ลึกครับผมดูสิฮะโอ้ไม่ไหวจริงๆลูกนี้หนักครับท่านผู้ชมโอ้โหเห็นชัดๆอย่างนี้ถือว่าประกาศผู้ชนะตรงนี้เลยฮะโค้ชมวยของเรานะครับผู้ชนะได้แก่แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเย้โอ้โหยินดีผู้ชนะนะครับแล้วเป็นกำลังใจกับผู้ที่แพ้ไปด้วยสุดท้ายลีลาแบบนี้ความดุดันความมันแบบนี้อยู่ที่นี่กับไทยไฟท์เท่านั้นเลยได้เป็นการชกมวยคาดเชือกในหลายๆรุ่นด้วยใช่ครับอีกหนึ่งคู่สุดท้ายสุดท้ายเตรียมตัวให้ดีนะครับเต็งหนึ่งมาแน่นอนพักสักครู่เดียวครับ